ครับสวัสดีนักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้มาอยู่ในเกม Big Time อีกครั้งนะครับคือซึ่งมันมีอัปเกรดก็คือว่าอัปเดตข่าวสารแล้วอัปเกรดของไอเทมเนาะก็คือมันจะมีการขายกล่องอีกหนึ่งกล่องครับเป็นกล่องปริศนาที่จะต้องสุ่มนะครับผมเมื่อวานเราก็บอกถึงข่าวของเกมอื่นไปบ้างแล้วนะทีนี้มาดูในตัวของที่มันจะเปิดขายในอีก2วันอีก10ชั่วโมงข้างหน้าที่ก็ประกาศไว้นะครับก็คือกล่องของตัวที่ชื่อว่านี่ฮะอันนี้นะฟาบริเกเตอร์นะฟาบริเตอร์มิสซูรีบ็อกซ์นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมซึ่งกล่องตัวนี้จะขายในราคา350ดอลโดยประมาณนะครับผมมีทั้งหมด6,000นะแม็กซ์ซัพพลาย6,000แน่นอนฮะขายหมดทั้ง6,000นี้เว็บรวยแต่คนที่รวยกว่าน่าจะเป็นคนที่ดึงกล่องนี้ได้ คงไม่รวยกว่าเว็บนะแต่รวยกว่าคนที่นั่งดูเฉยๆนะครับนี่ฮะอีก2วัน10ชั่วโมงก็น่าจะถ้าตีไว้ก็คือวันจันทร์ตอน3 ทุ่มนะครับเพราะตอนนี้ก็10:50บวกไปอีก10 ชั่วโมง9 นาทีนะครับใช่ไหม2 หรือ 3 ทุ่มไม่รู้ลองดูเดี๋ยวก็ไปคำนวณกันเองนะอ่ะมาดูครับกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูความคุ้มค่าของมันก่อนนะครับแน่นอนฮะตอนนี้ Big Time ไอ้คุ้มค่าที่สุดก็น่าจะเป็นตัวของ Time Warden นะครับเพราะว่าถ้าเปิด Time Warden ได้นี่คุณมีโอกาสที่จะเป็นสุลต่านในเกมนี้เลยนะครับมาดู Time Warden ราคาถูกสุดของมันก็คือมีตัว Lich Time Warden ตัวนี้นะครับเราสามารถจะกดเซิร์ชนะครับกดนี่แล้วก็คลิกขวาเป็น Open My ไปได้นะครับแล้วก็มาวางลงไปนะฮะมาดูกันว่ามีตัว Lich Time Warden ราคาเท่าไหร่นี่ฮะนี่คือราคาที่ขายกันจริงๆปัจจุบันไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับแล้วก็นี่ฮะออกกันไปตอนไหนล่ะนี่2 ชั่วโมงก่อนนะครับ2 ชั่วโมงก่อนเซล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 กันรัวๆแน่นอนฮะมันขายได้จริงๆพี่น้องมันขายได้จริงๆเพราะมันสามารถที่จะสร้างฮาวการ์ดสร้างตัวเรียกว่าฮาวการ์ดที่เป็นระดับความแรงนะครับได้นะครับคุณจะสร้างตั้งแต่อันคอมมอนคอมมอนอันคอมมอนแล้วก็จนถึงเลได้3ระดับเลือกแล้วแต่จะเลือกนะครับผมอันนั้นคือถูกสุดราคา2,165บาทแต่ถ้าคุณใช้ทุนอยู่ที่350ดอลลาร์นี่คือถูกสุดแต่ถ้าคุณโชคดีซึ่งความโชคดีมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะเปิดมีโอกาสแค่ 0.2% นะครับที่จะได้ตัวของ Galactic นะครับแล้วก็ 0.1% Interstellar Time Warden นะครับในระดับ Epic นะนี่คือกล่อง Epic นะครับแต่มันดรอป Exotic นะครับแล้วก็ Exotic อะไรเป็น Exotic Exotic นะนี่ก็คืออ่ะมาดูไอ้ 0.2% แล้วกันว่ามันจะได้ขายตั้งขายเท่าไหร่ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครซื้อเลยหรือเปล่านะเพราะมันแพงไปใช่ไหมอันนี้คือกาวไว้ก่อนนะนี่ฮะ5,600ดอลลาร์มีการซื้อขายมาดูซิ1 ชั่วโมงก่อนเฮ้ยมีขายด้วยเพื่อนทุกคนมีเซลมีทานเฟอร์2 วันก่อน6,000ดอลลาร์มี1,200ใครตั้งขายถูกวะเนี่ยนี่พลาดเลยนี่อันนี้ไม่ทราบว่ายังไงนะตั้งขายผิดไม่ได้ดูเว็บไม่น่าจะเป็นไปได้มือลั่นอะไรกันน่าเป็นไปได้นะแต่ไอ้2 วันก่อน6,000ยังขายกันอยู่นะครับนี่ฮะมาคำนวณเงินเล่นๆกันหน่อยสิไม่รู้จะทำอะไรนะมาดูความรวยของเป็นความเป็นสุลต่านของไอ้ Big Time กันดีกว่า6,000คูณ35นะประมาณ200,000กล่องนี้ 0.2% อันนี้ล่ะใครอยากจะดูอย่างอื่นไปดูเองนะเดี๋ยวอาจจะดูตัวถูกสุดด้วยนะครับคำนวณให้ดูนะอ่ะอันนี้นะครับปั๊บเข้าไปกดอันนี้17,000 18,000ขายได้ไหมวะ ใครจะซื้อเนี่ยโอ้มีซื้อด้วยทุกคนหนึ่งเดก่อนโอ้ยพี่น้องใครมารวยวะเนี่ยมีอยู่2 อัน 2 อันเท่านั้นในตลาดเดี๋ยวเปิดได้หรือเปล่าแต่มาดูตัวของถ้าคุณเปิดได้เกลือสุดนะครับ 16% 16.2% ก็คือ Max Supply ที่243,000ชิ้นตัวนี้ก็คือการเอาไว้สร้างตัวชุดเกราะนะครับ Unitary หรอ Unitary หรือ Unitary นะครับ Armory นะครับนี่เกลือสุดนะมาดูกันอ่ะแต่เกลือสุดน่าจะไม่มีจริง
นี่ฮะถ้าคุณเกลือสุดเลยคุณเปิดสุ่มกล่องนี้นะครับคุณจะได้ตั้งขายอยู่ที่$108นะครับผมก็ขายกันเรื่อยๆเหมือนกันนะเห็นไหมก็ชั่วโมงก่อน2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงขายกันออกแน่นอนถ้าคุณจะตั้งขายนะครับทีนี้มาดูถ้าคุณสนใจจะซื้อตัวนี้ไว้เล่นนะครับมันจะมีของแถมไปหนึ่งชิ้นก็เขาเรียกว่าตัวของไอเทม2ตัวนี้เขาเรียกว่าไทม์คริสตัลไทม์คริสตัลเอาไว้ทำอะไรทุกคนไอตัวนี้ไม่สามารถจะตั้งขายได้แต่ซื้อมาใช้ได้นะครับในนี้กดเข้าไปปั๊บคุณก็จะเห็นว่ามันราคานี้มันเมื่อกี้มันแจกเรา12,500ใช่ไหม12,500นะครับแล้วก็ตีว่าไอตัวนี้นะครับตัวที่$99เนี่ย100นี่แหละนะครับ13,000นะขาดทุนไป1,000นะครับก็ตีว่า10,100กว่าดอลลาร์เมื่อกี้นะครับ108 ดอลลาร์บวกอีก100 ดอลลาร์ก็คือ200 ดอลลาร์โดยประมาณเนาะ200 ดอลลาร์นะครับคุณก็จะขาดทุนประมาณ150 ดอลลาร์ถ้าเปิดได้ตัวนี้ซึ่งรู้ว่าเสี่ยงยังไงต้องขอร้องใช่ไหมหรือเปล่าเนี่ยซึ่งมัน16% 16% 9% 9%อ่ะมาดูเกลืออีกอันนึงก็คือถ้าคุณดรอปตัวของมันมีเลแล้วก็ไปอีพิกนะนี่นะลับเต็ดนะครับลิปเต็ดอะโมรี่นะครับมาดูซิไอเกลืออีกอันนึงมันจะราคาเท่าไหร่นะราคาฟลอร์มันครับรู้ว่าเสียงยังไงต้องขอร้อง175 ดอลลาร์บวกอีก100 ดอลลาร์เป็น275 ดอลลาร์เดี๋ยวมันคุณก็จะขาดทุนอีกประมาณ125 ดอลลาร์ใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละนะครับนี่ก็ยังขาดทุนอยู่ถ้าคุณเปิดได้32%ตรงนี้ถ้าเป็นตัวอีก9%ล่ะเป็นตัวของดิเมนซินโนแอมโมรี่อะไรของมันก็ได้ชื่อก็ถ้าคุณแปลก็น่าจะแปลถูกผมแปลไม่ถูกตกอังกฤษนะครับอ่ะเนี่ยก็เริ่มจะขาดทุนน้อยลงแล้วก็ได้$240นะครับขาดทุนไป10 ดอลโดยประมาณนะครับผมนี่ขายได้หรือเปล่าตัวนี้ก็19 นาที18 นาที4 ชั่วโมงก่อน8 ชั่วโมงก่อนนี่ก็ขายกันอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งขายนี่ขายได้แน่นอนคอนเฟิร์มไอเทมตรงนี้คนดึงกันเยอะเหลือเกินนะครับในราคา350 ดอลลาร์ตรงนี้คุณจะถ้าคุณเอาตัวนี้ไปขายแน่นอนครับผมมองว่าตัวนี้น่าจะคูณ5เท่าไปนี่ตีต่ำๆไว้เลยนะคูณ5เท่าคุณจะตั้งขายได้สักเท่าไหร่สมมุติว่าแบบขายแบบร้อนๆนะครับ350คูณ5คุณจะได้1,750 ดอลลาร์คูณ35โดยประมาณก็ไป60,000 กว่าบาทในราคากล่องที่350คูณ35 12,000ลบ60,000คุณจะได้ราคากำไรถ้าคุณดึงตรงนี้ได้ก็อยู่ประมาณ40,000กว่าๆนะครับผมอันนี้คือความกล่าวของมันอ่ะทำไมถึงรู้ว่าสักคูณสัก5ล่ะเพราะก่อนหน้านี้มันขายกล่องตัวของไอ้ตัวเนี้ยก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับราคา250หรือเปล่าเป็นตัวของระดับความประมาณเลยนะก็เข้ามาตรงนี้ฮะกดเข้าไปที่ Marketplace แล้วก็ไปที่ตัวของบล็อกต่างๆผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะกดไม่ค่อยจะโทษนะครับคือมันลบข่าวเก่าออกไปไงสัก2 3อาทิตย์4อาทิตย์ก่อนได้บ้างเดือนก่อนด้วยนะครับเออเนี่ยไอ้พารากอนมิสซิลี่บล็อกตัวนี้นะที่ขายมันก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาดูดิพารากอนมิสซิลี่บล็อกเดี๋ยวกรอบ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 โอ้ใช่ไหมเนี่ยขายกันอยู่2,600เอออันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละไทม์วอร์เดนอ๋อกล่องนี้มันถูกกว่าเออมันดีกว่าใช่ไหมเนี่ย2,600คูณ35ตอนนี้ไม่รู้สามารถประมาณแสนละกล่องละแสนนะครับคูณไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอะเท่าไหร่วะเนี่ยเมื่อก่อน4 หรือ 5 5อะไรจำไม่ได้แล้วอะเฮ้ย มันต้องแพงกว่านะกล่องนี้นะกดเข้าไปดูข่าวสารของมันดูตรงไหนเล่มดูนะเมื่อกี้กดเข้าไปดูได้ตอนนี้ดูไม่ได้โถ่เอ้ยอ่ะโดยประมาณนี้นะซึ่งก็ลองดูแล้วกันใครที่สนใจจะเล่นหรือจะทำกำไรไม่แนะนำการลงทุนนะใครจะลงทุนแล้วก็
เฟลก็นั่นแหละความเสี่ยงบอกให้รู้แล้วมันประมาณนั้นแต่โอกาสที่จะแข่งกับคนดรอปหรือบอทดึงนะครับคนดึงบอทดึงเนี่ยก็นะความสามารถของอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องสําคัญกับความสามารถในการใช้ เทคนิคการกดวิธีการกดง่ายๆเลยนะครับให้ดึงได้นะบอกเทคนิคเลยทุกคนใครจะดึงคุณจะต้องเข้าไปซื้อของก่อนเพราะเวลาคุณซื้อของเข้าไปในมาร์เก็ตเพลสสักอันหนึ่งเวลาคุณซื้อของสมมติซื้อไอ้ถูกสุดก่อนนะถูกสุดดูถูกสุดมันจะเป็นพวกดาบที่เป็นอันพวกคอมมอนพวกเนี้ยมาเรียงตามความโลไปไปก่อนอ่านี่ฮะคุณซื้อถูกไว้ก่อนอันนี้สองดอนอันคอมมอนดีดาบถูกกว่าเนี่ยสมมติจะซื้อไอ้ถูกสุดนะสมมติไอ้ดาบเนี่ยก็อยากได้ดาบนี่กดดาบแล้วกด buy นะครับมันก็จะถามตรงนี้อันนี้ใส่แม็กสตีโฮมไว้หน่อยให้พี่แม็กเขานะครับเครดิตกับเวลาซื้อของแล้วก็กดซื้อมันจะต้องกดตรงนี้ไงที่เสียเวลาคือกดตรงนี้ฮะเพราะมันจะต้องส่งโค้ดมาก่อนจะตลาดจะเปิดขายคุณซื้อของนี้ก่อน1ชิ้นเพื่อจะกดโค้ดให้ผ่านพอผ่านแล้วมันอยู่ได้หลายนาทีเลยนะคุณก็จะซื้อของนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นนี่คือเทคนิคไม่บอกใครทุกคนนะไม่บอกใครเลยบอกเฉพาะคนที่ดูไลฟ์ นะครับดังนั้นถ้าคุณมากดคลิปโค้ดอันนี้อยู่นะครับกดโค้ดไอ OTP พวกเนี้ยแน่นอนฮะหมดของหมดไปก่อนแต่ถ้าคุณซื้อของสัก1ชิ้นก่อนลงซื้อไปก่อนสัก1ชิ้นเพื่อเอารหัส OTP มานะครับคุณก็จะไม่ต้องคุณข้ามหน้าจอนี้ไปได้ก็จะทำให้คุณซื้อของได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอเควันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีใครโชคดีใครดีใครได้อยากจะช่วยเหลือผมสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ ในช่องนะแบ่งปันรายได้กันได้แล้วทุกคนแต่ไม่แนะนำการลงทุนนะไปละทุกคนบ๊ายบาย